อือฮึคืออยากทราบว่าการที่เรานิมนต์สมณะอืมเข้าบ้านอาจจะได้อานิสงส์อือฮะอย่างไรบ้างนะคะก็พระศาสดาตรัสไว้5อย่างอะเนาะ การที่เรามีจิตเลื่อมใสในนักบวชผู้มีศีลเนี่ยผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนผู้ใดเนี่ยนะก็อันนี้เป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์นะและการที่เราลุกลับกราบไหว้ให้อาสนะนี่ข้อที่2จะเป็นไปเพื่อการเกิดในตระกูลสูงนั้นเราก็จะเห็นหน้าที่ว่าการที่สมณะเข้าบ้านเนี่ยก็ต้องมีการลุกลับมีการกราบมีการไหว้มีการให้อาสนะซึ่งแต่ละอันเนี่ยอานิสงส์แต่ละการกระทำเนี่ยจะมีผลหมดเลยที่เทวดามากล่าวกับพระศาสดาไงว่าสมัยครั้งก่อนที่เขาเป็นมนุษย์เนี่ยมีสมณะเข้าบ้านนะเขาลุกลับแต่เขาไม่กราบไหว้ไม่ให้อาสนะไม่แบ่งปันของที่ได้ตามสามารถตามกำลังเขาก็เลยมาเกิดเป็นเทวดาชั้นเลวอีกพวกหนึ่งก็บอกเขาลุกลับกราบไหว้แต่ไม่ให้อาสนะนะก็คืออยากนั่งตรงไหนก็นั่งไม่เชิญชวนให้นั่งนะไม่หาที่นั่งให้เขาก็มาเกิดเป็นเทวดาชั้นเลวเหมือนกันก็สูงกว่าพวกเดิมอีกนิดหนึ่งอย่างเงี้ยอีกพวกหนึ่งก็มาบอกซึ่งก็บอกเหตุปัจจัยที่เพิ่มขึ้นทีละอันทีละอันนะซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลของการกระทำที่จิตเนี่ยมีความละเอียดที่ต่างกันก็ส่งผลให้ไปเกิดในภพที่ต่างกันนะความละเอียดมีความละเอียดต่างกันอย่างเงี้ยในข้อที่3พุทธเจ้าบอกถ้าเรามีการละความตระหนี่อันเป็นมลทินเนี่ยนะก็จะเป็นไปเพื่อการได้เกียรติศักดิ์อันใหญ่นะและถ้าเราจำแนกแจกทานตามสติกำลังเป็นไปเพื่อการได้โภคะอันใหญ่และถ้าเราได้ฟังธรรมในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดเป็นไปเพื่อการได้ปัญญาอันใหญ่นี่คืออานิสงส์5ประการนะที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้